อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะครับอรุณเสือสดายอรุณสวัสดิ์ทราบว่าเช้าวันนี้อยู่ที่ชายแดนกัมพูชาถ้าบอกจุดชัดๆนี่ชี้เป้าไหมคะอาจารย์ชี้เป้าอยู่ตรงผาหมออีแดงนะฮะที่ไหนนะอีผาหมออีแดงเหรอคะผาหมออีแดงฮะก็อ๋อผาหมอที่มันก็เคยมีอ๋อเขาบอกอีแดงจังอุทยานแห่งชาติอ๋อค่ะแต่น่าอิจฉาจริงอาจารย์หนาวไหมคะตรงนั้นอากาศเย็นมากไหมอาจารย์14องศาเซลเซียสโอ้โห14องศาเนี่ยถือว่าเย็นนะเย็นสบายเลยครับเย็นสบายสาวนาค่ะใช้ชีวิตมาทั้งปีก็เพื่อสิ่งนี้นะคะอากาศหนาวเย็นคนมาเยอะนะฮะตอนเช้าแต่จริงผมมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานอาจารย์ได้ไปดูทะเลหมอกอะไรงั้นมีไหมฮะก็เลาะชายแดนมาเรื่อยเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อวานตอนเย็นก็มาเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินโอ้โหส่งมาให้ดูเลยวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นกำลังจะขึ้นโอ้เอพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงเนี่ยได้ข่าวบอกอย่างนี้กับบ้านเรานะประมาณหกโมงกว่าเนาะอาทิตย์นะคะจริงเมืองไทยเนี่ยที่ถือว่าเป็นจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนคนอื่นนะฮะก็คือผาชนะใดผาชนะใดใช่ค่ะผาชนะใดก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มนั่นแหละอ่าฮะนะครับเข้าใจคำว่าผาแต้มไหมค่ะแต้มเนี่ยก็คือการวาดภาพนะค่ะก็คือไปวาดไว้อยู่หน้าผาเขาเรียกว่าผาแต้มภาษาลาวเวลาวาดรูปก็จะเรียกว่าแต้มผู้น่ารักดีฮะเอาไปตั้งเป็นชื่อลูกก็ได้นะครับดูแล้วก็น่ารักนะนะคะแต่อาจารย์ค่ะคาสิโนภาพพิสดารวันนี้นี่ต้องไปกันถึงกันที่ผาหมออีแดงเลยนะคะอาจารย์จริงๆในเลาะชายแดนด้านนี้เนี่ยฝั่งกัมพูชามีคาสิโนหมดเลยค่ะนะครับก็นั่นแหละฮะก็คือถ้าเป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดด้านอีสานใต้ก็จะเป็นด่านก็เรียกว่าช่องจอมค่ะนะฮะช่องจอมเนี่ยจะอยู่ในเขตอำเภอกาบเชิงของสุรินทร์ค่ะนะครับนอกนั้นก็จะมีช่องสงำนะฮะช่องสงำเนี่ยก็ช่องสงำนี่ก็จะอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งละไม่ใช่สุรินทร์ละนะฮะช่องสงำนะฮะจะผัดมาถ้าจำได้สมัยเราแปลสนามก็เป็นสนามค้าเนี่ยเราจะมีจุดหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าช่องอันม้าค่ะนะครับช่องอันม้าเนี่ยที่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตก็เพราะว่ามันเป็นชายแดนสามประเทศระหว่างไทยลาวแล้วก็กัมพูชานะฮะถ้าจำได้สมัยนั้นเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือท่านพลเอกชาติชายนี่แหละค่ะนะฮะคือพอไปสนามรบเป็นสนามค้าจำการค้าฮะแต่ก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะมันอันนี้มันโลเคชั่นเนี่ยมันน่าจะดีจริงๆตรงช่องอันมาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สู้รบกันหนักมากสมัยสงครามเย็นนะครับสมัยสงครามเย็นนะถ้าใครจำได้คนที่มาแจ้งเกิดในกองทัพสมัยนั้นก็จะมีท่านพลเอกอิสระพงษ์หนุนพักดีอะไรพวกนี้นะฮะก็มาสู้รบสมัยตั้งแต่เป็นผู้พันใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับแต่พอเราแปลสนามรบเป็นสนามค้าเนี่ยต้องสามเหลี่ยมมรกตที่เขาเรียกว่าเอมเบอร์โรเนี่ยนะเอมเบอร์โรไทรแองเกิลคอนเวกโซนเนี่ยตรงป้ายของโครงการนี้สวยนะพื้นที่นี้สวยมากนะก็คือชายแดนแถบอีสานใต้กับเพื่อนบ้านเนี่ยสวยทุกช่องเลยนะฮะที่เขาเรียกเป็นช่องจริงๆมันก็คือเกตเรย์นั่นแหละนะครับคนในฐานนี้ก็เรียกว่าช่องนะฮะช่องจอมช่องอันมาช่องสังงำอะไรพวกนี้นะฮะมันก็คือเกตเรย์ของชายแดนนั่นแหละนะฮะเพราะนั้นในแถบของกัมพูชาเนี่ยมีหมดเลยนะฮะแม้กระทั่งที่เปิดใหม่ตรงอำเภอบ้านกรวดนะฮะก็จะสายตะกูอะไรพวกนี้นะฮะที่นั่นแหละที่ออกมาโจมตีกันทั้งบ้านทั้งเมืองในประเทศไทยทั้งๆที่ว่าคาสิโนมันอยู่ในกัมพูชาก็จะเปิดทำไมเปิดให้คนไปเล่นได้ไงเอ้าเขาคุณได้เปิดเขาก็ไปเล่นอยู่ค่ะใช่ค่ะจริงไหมฮะจริงไหมฮะสำคัญสุดก็คือว่านั่นแหละฮะก็คือระหว่างหวยใต้ดินกับหวยบนดินเนี่ยคิดว่าซื้ออะไรมากกว่ากันหวยใต้ดินเหรอฮะ
คนจำนวนเยอะต้องซื้อหวยใต้ดินค่ะเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ต้องไปเก็งเลข6ตัวหวยใต้ดินอ่ะ2ตัวก็ได้เอาบนหรือล่างจริงไหมฮะใช่ค่ะหรือ3ตัวบนหรือล่างอย่างนี้นั่นแหละฮะคือจริงๆในสิ่งที่เราปฏิเสธถ้าเราเอาขึ้นมาบนดินนะครับเราจะเห็นหมดเลยพอเราเห็นหมดนั่นแหละฮะเราจะบริหารจัดการยังไงและที่สำคัญก็คือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้ามันขึ้นมาบนดินมันจะไม่ทำให้เกิดมันมีอยู่แล้วนะฮะพวกขี้โกงพวกกังขินมันไม่มีละทุกที่แหละนะครับแต่คนกังขินมันก็จะไม่กล้าแสดงตัวในเรื่องพวกนี้จริงไหมฮะหรือแสดงตัวก็แสดงตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงไหมฮะไม่ต้องไปเปิดบ่อนอยู่ตรงนั้นไม่ต้องย้ายห้าเสือสอนอนั้นสอนอนี้ก็อย่างที่ผมบอกเลยถ้าผมเป็นผบ.ตร.ผมไล่ออกหมดแต่เขาจะให้ผมเป็นไหมล่ะเผอิญอาจารย์ไม่ได้เป็นตำรวจพวกนี้ก็โชคดีไปแต่อย่าให้ผมเป็นรัฐมนตรีนะรายสองเดือนเลยเรื่องแต่ผมถ้าอาจารย์ลงเลือกตั้งนี้ฉันจะเลือกอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ลงสิคะลงสมัครอย่าเลยให้ข้อมูลกับคนดีที่สุดค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเราเข้าไปคุกเมืองไหนก็เหมือนชกมวยอ่ะนะฮะเราจะเป็นเจ้าของค่ายหรือเราจะเป็นนักมวยจริงไหมฮะเป็นโปรโมเตอร์ฟังคนดีกว่าใช่ไหมฮะค่ะเพราะนั้นมันก็อยู่ที่เรานี่แหละพอเราเป็นเจ้าของเป็นมาสเตอร์เป็นอะไรพวกนี้นะฮะมันก็อยู่ที่เราถ้าเราสำนึกดีเราจิตสำนึกที่เรามีต่อส่วนร่วมอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะถูกต้องหมดแหละนะครับนั่นแหละฮะก็จริงๆเนี่ยคาสิโนมีหมดทั้งฝั่งกัมพูชาที่เขาต้องมีอย่างนั้นก็เพราะว่าอะไรล่ะเพราะหนึ่งจุดแรกนะฮะต้องเข้าใจประเทศนี้ประเทศนี้เนี่ยคือเขาแตกแยกจนย่อยยับนะฮะเป็นประเทศที่มีโบสถ์พีโฟมีคนอพยพนะฮะจนทุกวันนี้เนี่ยยังทะเลาะกันไม่จบนะฮะเห็นไหมฮะบ้านเมืองมีแต่กระสานสั้นเช่นเขมรเป็นสี่ฝ่ายนะฮะตอนประชุมนะสมัยพลเอกชาติชายโอ้ประชุมชื่อบางกอกบ่อยมากนะฮะคือตัวย่อเขาเรียกว่าติ๋มนะฮะTIM แต่เวลาไปประชุมที่อินโดนีเซียเขาเรียกว่าจิมจิมใช่ค่ะก็เป็นจาการ์ตาอินฟอร์มอลไม่ได้อันนี้ไม่ได้พูดคำหยาบนะฮะแต่คนเราเนี่ยเอาคำที่เขาดีอยู่แล้วมาสมมติให้เขาหยาบเนี่ยผมว่ามันไม่ดีหรอกหรือเอาอย่างนี้ถ้าใครเคยไปแถวปราณบุรีนะฮะมันจะมีร้านซีฟู้ดที่ดั้งเดิมมากที่นั่นชื่อจิ๋มแดงค่ะเพราะอะไรเขาชื่อร้านจิ๋มแดงแต่อร่อยมากนะซีฟู้ดที่ปราณบุรีค่ะค่ะจิ๋มแดงอ่ะเพราะว่าเมียเขาชื่อจิ๋มตัวเขาเป็นพ่อครัวเขาชื่อแดงก็เลยเอาก็เลยจิ๋มแดงนั่นแหละก็เหมือนกันก็ไม่ต่างอะไรกับห้างมาบุญครองค่ะเห็นไหมฮะมาบนคลองก็คือชื่อพ่อแม่เขาก็มาตั้งเป็นชื่อห้างนะฮะนั่นแหละสมัยก่อนที่เราเรียกมาบนคลองเซ็นเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะฮะโอ้ทันสมัยที่สุดเห็นไหมแต่ชื่อเนี่ยผมชอบมากนะชื่อห้างเนี่ยมาบนคลองนะฮะไม่ต้องเอมโบโรอะไรหรอกนะฮะก็ชื่อไทยๆนี่แหละแต่พอเป็นตัวย่อ MBK นะโอ้ทำไมมันทันสมัยจังเนาะ MBK แต่พอพูดชื่อเต็มมาบุญครองให้บุญครองค่ะมาจากถ้านึกไม่ออกก็คือตระกูลนี้ก็คือตระกูลของคุณโชคชัยโชคชัยบุรกุลนั่นแหละฟาร์มโชคชัยนั่นแหละมีฟาร์มโชคชัยสเต็กเฮาส์นั่นแหละฮะหรือข้าวมาบุญครองอะไรพวกนี้นะค่ะนั่นแหละค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่ค่ะอาจารย์เชิญครับเชิญครับอาจารย์สุริศมาต่อกันเลยค่ะครับสัปดาห์ที่แล้วมีท่านผู้ฟังสอบถามมาเยอะนะครับบอกว่าแต่ถ้าที่ผมดูข้อมูลเนี่ยสิงคโปร์เขาฟอกเงินมากที่สุดนะครับอาจารย์อะไรผมบอกว่าผมไม่ได้บอกว่ามูลค่าการฟอกนะฮะผมบอกว่าความยากง่ายในการฟอกแต่เม็ดเงินเนี่ยมันก็สุดแล้วแต่สิงคโปร์เนี่ยแน่นอนเขาจะเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาไม่สนใจหรอกว่าเงินนั้นคุณเอามาจากไหนนะครับแต่พอเข้าประเทศเขาแล้วเนี่ยมันต้องเข้าสู่ระบบนะครับคุณจะเอาเงินไปอยู่ใต้ดินของสิงคโปร์ไม่ได้นะครับก็คือทุกเงินที่คุณหิ้วไปนักการเมืองไทยชอบหิ้วไปนะครับเวลาโกงไปจากบ้านตัวเองนี่แหละก็ขึ้นเครื่อง
ก็ไปสิงคโปร์นั่นแหละง่ายที่สุดแต่ไม่มีใครอยากเอาเงินไว้สิงคโปร์หรอกนะครับแต่สิงคโปร์เขาได้อะไรนะเขาได้เซอร์วิสทุกอย่างเลยใช่ได้เซอร์วิสนะฮะเขาได้เซอร์วิสหรือเงินคุณจะอยู่สั้นหรืออยู่ยาวฉันก็หมุนได้นะฮะเพราะนั้นนั่นแหละฮะก็คือเขาไม่ได้สนใจนะฮะคือที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่าประเทศที่ฟอกง่ายนะฮะแต่ถ้าจะบอกว่ามูลค่าที่ฟอกมากที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนฮะอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะนะครับแต่สวิตเซอร์แลนด์เขาไม่อยู่ในลิสต์นะฮะว่าเขาเป็นประเทศที่ฟอกเงินนะครับแค่เขาเปิดรับเงินของใครก็ได้ที่มาอยู่ที่นี่เปิดรับเงินแล้วเขาก็ เป็นความลับด้วยนะอาจารย์ใช่ไหมเขาไม่สนใจนะฮะก็คือขอให้คุณเอาเงินมาเกิดแต่จริงๆเนี่ยคือคนเรานะฮะมันจะหิ้วเงินก้อนใหญ่โตมโหฬารไปได้นะมันก็ผิดตั้งแต่ต้นทางแล้วนะครับเพราะว่าเอาแค่จริงๆเนี่ยถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ให้เอาเงินเกิน50,000 บาทนะครับยกเว้นที่มีชายแดนเพื่อนบ้านที่ค้าชายตรงชายแดนด้วยกันเนี่ยวันนี้อนุโลมนะฮะถ้าเป็นพื้นที่นี้เนี่ยก็คือถ้า400,000-450,000อะไรประมาณไปได้แต่ว่าถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยต้องแจ้งนะต้องแจ้งคัสตอมศุลกากรเขาก็จะอนุโลมให้ถ้าเป็นชายแดนก็แต่ว่าวันหนึ่งต่อรายเนี่ยไม่เกิน2,000,000 บาทนะครับถ้าเป็นชายแดนการค้าชายแดนอะไรพวกนี้คือแค่ต้องเขาเรียกว่าสีแคร์ถ้านึกไม่ออกเวลาเราอยู่สนามบินมันจะมีโซนสีเขียวกับโซนสีแดงนะฮะสีเขียวเนี่ยก็คือเดินออกมาได้เลยคือไม่มีอะไรอย่างผมเนี่ยต้องไม่มีอะไรต้องสำแดงค่ะเพราะว่าเขาเรียกขี้ทุกข์ขี้ยากเนี่ยไม่มีอะไรดิฉันก็น่าจะพวกเดียวกับอาจารย์แล้วค่ะเราจะเดินออกช่องนั้นด้วยกันนะฮะไม่จำเป็นต้องมีกระเป๋าแบรนด์นงแบรมเนี่ยไปเป็นนะฮะนั่นแหละทั้งหลายทั้งปวงนะครับคือสิ่งที่เราจะบอกว่ามันผิดหรือถูกกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเรื่องศีลธรรมนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องว่าคุณจะเอามันขึ้นมาบนหรือล่างเท่านั้นแต่อย่างเมืองไทยไม่ให้มีบ่อนก็ไม่ได้หมายความว่าเมืองไทยไม่มีบ่อนถูกไหมฮะก็ย้าย5 เสือสอนอนั้นสอนอนี่อยู่ตลอดเนี่ยนะฮะหรือสมัยก่อนเนี่ยที่มีบ่อนมากที่สุดแล้วก็อยู่ยงคงกระพันที่สุดที่แถวเตาจริงนั่นแหละเราไม่อยู่นั่นแหละครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วจะทำไมอยู่ได้ล่ะอยู่ได้ก็เพราะว่าผู้บังคับใช้กฎหมายไม่จับนะฮะที่ไปจับกันเนี่ยคือคนที่อยู่นอกพื้นที่เป็นตำรวจเหมือนกันนี่แหละนะฮะอยู่นอกพื้นที่จะจับก็ว่าอย่าจะ discredit คนอื่นนั่นแหละฮะเห็นไหมมันก็มีที่เป็น agenda ใช่ไหมฮะก็คือมีวาระซ่อนเล็บอะไรก็จริงจริงมันก็คือเลือกที่จะทำตรงไหนจริงไหมฮะการที่เราจะปล่อยให้มันเกิดสภาพอย่างนี้เราขึ้นมาบนดินเลยนะครับแล้วใครจะเล่นใครจะเล่นเนี่ยก็ลงบัญชีเลยฮะเหมือนลงบัญชีคนยากจนประเทศไทยเนี่ยลงบัญชีคนยากจน15 ล้านนะครับมากกว่า15 ล้านแม้กระทั่งเศรษฐีก็ลงเพราะอยากได้ของฟรีอะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็เลยนี่แหละฮะสำคัญสุดก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะบอกว่ามันผิดหรือมันถูกเนี่ยมันอยู่ที่กฎหมายก็เหมือนกัญชาตอนเนี้ยเห็นไหมฮะก็เล่นการเมืองกันซะเล่ตุ้มไปคนที่ปลูกแล้วทำยังไง จริงไหมฮะนั่นแหละฮะเล่ตุ้มไปเลยก็เพราะว่าอะไรฮะก็คือพรรคการเมืองจะเอามาบ่อนทำลายซึ่งกันและกันเพื่อที่ไอ้เนี่ยมันส่งเสริมให้คนติดยามันใกล้เลือกตั้งแล้วไงนะฮะแต่ทีนี้พอทิศทางลมเปลี่ยนเห็นไหมฮะมานั่งพิจารณากันในสภาแหละเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่ากัญชามันไม่ใช่ยาเสพติดมันเป็นยาสมุนไพรนะฮะถ้าลองไปนึกดูนะฮะมันจะเป็นยาเสพติดเมื่ออะไรล่ะเมื่อคนกำหนดให้เป็นนะสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กเนี่ยกัญชาเนี่ยเขาต้มใส่ไก่นะฮะไก่ต้มใบมะขามอ่อนอะไรพวกนี้นะฮะโอ้หวานเปรี้ยวเลยนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าคุณใช้แบบไหนล่ะถ้าคุณเอามาใช้คุณสูบทุกวันยิ่งกว่าบุหรี่บุหรี่ทำไมไม่เป็นยาเสพติดล่ะทั้งที่มันเป็นถูกไหมฮะมาบนโลกโฆษณาได้ทั่วโลกท่านโฆษณาได้ทั่วโลกแต่ทุกวันนี้ลองดูสิฮะซองบุหรี่เนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวมากนะฮะไม่รู้ว่าถุงลมใครโป่งพองอะไรพวกนี้นะฮะอยู่ตรงข้างซองก็ยังสูบกันเห็นไหมฮะนั่นแหละฮะทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่ผลประโยชน์
นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันได้มาตรฐานนะฮะมันโปร่งใสแล้วเนี่ยคุณจะเห็นหมดเลยนะฮะใครเดินเข้าบ่อนนะฮะแล้วคนที่จะเข้าบ่อนเนี่ยไม่ใช่ตาสีตาสาแน่ๆต้องมีเงินนะตั้งตรวจไว้เลยเห็นไหมฮะทุกวันนี้แม้กระทั่งบ่อนที่อยู่ชายแดนข้างบ้านเราเนี่ยนะทุกคนต้องซื้อชิปนะนะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าไปได้นะครับคุณต้องซื้อชิปขี้หมูขี้หมาก็ 7,000 เขาเรียกว่าชิปตายไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นนะครับนี่ข้อมูลนะครับชิปตายชิปตายหมายความว่าอะไรชิปตายหมายความว่าแลกแล้วแลกเลยก็คือคุณต้องเล่นเอ๊ะอาจารย์แต่ดิฉันเคยเข้าไปแวะก็เข้าไปได้นะอาจารย์แต่เราไม่ได้ได้แต่ว่าไปกินของฟรีไม่ได้นะครับไปพักไม่ได้เดินไป observe ได้เขาไม่ได้บังคับให้เล่นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเออนั่นบางทีเราไปเห็นเขาเล่นสล็อตแมชชีนอะไรพวกนี้นะเอออยากลองดูสักเกมนะฮะถ้ามันได้ตองเจ็ดอยู่โอ้รวยเนาะลองไปโยกสล็อตแมชชีนเราไปนั่งดูทำไมตองเจ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าแจ็คพอตเออค่ะลองไปค้นดูนะฮะค่ะมีที่มาที่ไปของมันอยู่ค่ะค่ะอาจารย์คะคือในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศเลยที่ฉันไปเคยไปฟิลิปปินส์ก็เห็นยังเคยไปโยกสล็อตแมชชีนแล้วก็เห็นพวกคนแก่ๆเนี่ยนะนั่งกันเยอะเลยอ่ะเขาก็เอนจอยของเขานะโยกไอ้สล็อตแมชชีนน่ะอาจจะนั่งทั้งวันแต่ใช่ไงฮะแต่คือเขาเล่นเขาก็เพลินนะแล้วที่เขาไม่ได้ไปปล้นยิ่งราวเงินใครมาเล่นนะฮะแล้วคนเข้าไปเนี่ยมันต้องดีแคร์ไงฮะค่ะคุณจะเล่นคุณต้องมีตังค์ไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าเก็บค่าสงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะแต่ทุกวันนี้ประเทศไทยมันมีค่าสงค่าสงแล้วก็คนที่เก็บค่าสงก็ไม่ใช่ใครหรอกฮะก็คือ5เสือสอนอนั้นครับนะฮะเราจะย้ายกันไปย้ายกันมานั่นแหละพอมันเงียบก็ย้ายทำมาใหม่ก็นั่นแหละฮะมันก็เลยต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้นะฮะก็คือเงินประเทศไทยที่ไปอยู่ในบ่อนประเทศเช่นบ้านนะครับปีนึงเนี่ยมากกว่า800,000,000 บาทโอ้เยอะนะอาจารย์800,000,000 บาทเงินเราต่อไปนึกไม่ออกว่าเอ๊ะถ้าเขาเอามาให้800,000,000เรามีปัญญาทำบ้านไหมนั่นนะฮะมันเยอะนะครับอันนี้รวมหมดเลยนะฮะทั้งเงินที่ไปเล่นจริงนะเจ้าของกิจการอะไรพวกนี้นะฮะหรือนักการเมืองข้าราชการที่สั่งสินนี่อันนี้เขาเรียกว่าฟอกแต่ถ้าคนที่ไปเล่นเนี่ยไม่ได้ฟอกนะฮะก็คือหลังรวยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกได้เลยไม่มีบ่อนคาสิโนที่ไหนนะฮะที่เขียนนะฮะแต่ในที่ยังมีคนเล่นค่ะคนคุณถือไป100ก็จ่ายคืนเจ็ดไม่มีเขาไม่ได้ไอ้ถือไป100ก็คืนอะไรพวกนี้นะฮะทุกคนถือเงินเข้าไปในบ่อนเนี่ยนะฮะมันจะหายไปแล้ว30%ละเพราะว่ามันไปไหนมันต้องเป็นของบ่อนนะครับแต่ถ้าครอบล่ะถ้าครอบเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นนะฮะก็คือเงินได้มาผิดกฎหมายอยู่ๆจะเอาไปเข้าแบงก์ก็ไม่ได้ถูกไหมฮะทำตัวปกติอะไรเห็นไหมฮะทุกวันนี้เห็นไหมฮะดารารถสปอร์ตรถแกงเต็มไปหมดไหนนะฮะพอถึงที่สุดแล้วถ้าจะเล่นอะไรจริงเมืองไทยมีอย่างนี้เยอะแต่เมืองไทยมีอย่างนี้เยอะนะฮะโดยเฉพาะการเมืองแล้วก็ข้าราชการเนี่ยหรือขับรถใต้แดงทุกสิ้นปีงบประมาณทำไมทุกสิ้นปีงบประมาณถึงขับรถใต้แดงนะฮะเพราะว่างบประมาณมันเหลือต้องใช้ให้หมดนะอันนี้แหละจะเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดนะฮะบ้านผมจะเรียกว่าแดกด่วนโอ้ฟาสต์ฟู้ดนะอันนี้อาจารย์เราไม่ใช่คำว่าฟาสต์แทร็กนะนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็คือไหนไหนเงินมันก็เหลือก็ต้องใช้ให้หมดแล้วไม่คืนนะฮะเพราะว่าถ้าคืนเนี่ยมันจะมีผลเพราะว่าปีงบประมาณต่อไปเนี่ยคืนส่งคืนเท่านี้ปีน่าจะถูกตัดงบคุณใช้ไม่หมดนะคุณเหลืออะไรไม่เยอะนะฮะแล้วตรงนี้แหละฮะที่เขาเรียกว่ากินด่วนๆเลยโอ้ค่ะกินด่วนๆหรือแม้กระทั่งถ้าดูง่ายที่สุดนะฮะชาวบ้านใกล้ตัวเราที่สุดคืออบต.อาจารย์คะเราจะเปลี่ยนนโยบายได้ไหมล่ะคะว่าต่อไปนี้นะคุณใช้งบไม่หมดไม่เป็นไร
ปีหน้าคุณก็เสนอมาใหม่จะไม่ถูกตัดน่ะอาจจะเพิ่มให้ด้วยก็จะได้รีบใช้อ่ะนั่นไม่ใช่ปัญหานะฮะสำคัญที่สุดก็คือว่าความโปร่งใสในการใช้งบก็คือสมมตินะคุณวีระวันไปใช้เงินใช้งบอันนี้นะฮะอย่างเห็นเนี่ยก็คืออ้าวอย่างน้อยที่สุดถ้าเป็นเทศบาลตำบลนี้ทำสวนสุขภาพให้คนได้ออกกำลังนะฮะมันก็ดีกว่าเสาไฟกินนาฬิกาใช่ไหมค่ะหรืออีกการหนึ่งถ้าเป็นผมถ้าชอบทำเสาไฟเนี่ยผมเปลี่ยนให้เลยทำเป็นเสาต้นนิ้วนะฮะมีหนามด้วยโอเคกีฬาใหม่ปีนต้นนิ้วเล่นนะครับใครถึงยอดให้รางวัลอะไรประมาณนั้นนะคือจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเทคนิคนะฮะเป็นนิสเทคนิคข้อเสริมมากในการจะแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าไปแก้สกัดเลยนะฮะสกัดตั้งแต่ต้นทางดีกว่าไปตามแก้ไปดูนะฮะการใช้เงินโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสเนี่ยทุกที่นะฮะในพื้นที่ไม่สังเกตเลยฮะทำไมป้ายเปลี่ยนใหม่ทุกปีนะฮะโครงงานนั้นโครงงานนี้ดีครบหมดนะฮะปักกันยาวเป็น 3-4 กิโลอะไรเงี้ยนะฮะทำไมไม่เอาเงินพวกนี้มาให้การทุนการศึกษากับลูกหลานพูดถึงป้ายบางทีก็ไม่ชัดเจนนะดิฉันสังเกตว่าอย่างเช่นถนนหลายสายพอเราขับรถไปอ่ะก็บอกว่าทางไปสุวรรณภูมิอ่ะบางทีมันไกลมันไม่ใช่เลยแล้วต้องมาติดไว้เนี่ยทางไปสุวรรณภูมิแล้วมันใช่เหรอหลายสายเลยนะอาจารย์ก็คือแล้วแต่นะแต่ก็คืออย่างน้อยเขาก็ทำให้เราเห็นนะฮะมันมีที่ป้ายอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเห็นนะฮะมันทำเสาไฟมันก็ทำให้เราเห็นแต่สิ่งที่เราเห็นแน่ๆก็คือคุณสร้างตึกอาคารใหญ่โตมาหัวลานนะฮะแล้วปล่อยทิ้งร้างปล่อยทิ้งเลยเห็นไหมฮะก็คือขอให้ฉันได้ใช้เงินนะครับเพราะใช้แล้วเนี่ยมันมีเงินทองค่ะนะครับนี่แหละเงินพวกนี้แหละนะฮะมันถึงต้องฟอกมันถึงต้องฟอกเนี่ยฮะแล้วฟอกเสร็จเนี่ยแหล่งที่ผมบอกนะฮะพื้นที่ที่สามารถฟอกเงินได้เป็นสองสิบแบบมากที่สุดก็คือบัตรคาสิโนนี่แหละฟอกใหญ่ก็คือคุณออกมาคุณเป็นเซียนในบัตรดนบัตรคาสิโนเขาไม่เสียอะไรนะเขาก็แค่2%ค่ะอยู่ๆก็มีเงินมาผ่านก็ไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเสียก็คุณแบกได้กี่พันล้านล่ะนะฮะคาสิโนก็เอื้ออำนวยนั่นแหละฮะที่ผมบอกว่าฟอกง่ายเนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวกับมูลค่าไม่ต้องเข้าไปเล่นแต่เอาเข้าไปแล้วก็ผ่านมาแต่จริงเมืองไทยมีเคสนะฮะนั่นกันนะฮะเรื่องยงเรื่องยานี่แหละค่ะก็โกงเสร็จถูกจับปั๊บเนี่ยนะฮะเอาเป็นอะไรสารพัดเนี่ยไปบวชเป็นพระนะไปเทศน์ในสภาครับก็นั่งหัวเราะเพราะว่าอะไรใจเย็นคืนงูเห็นนมไก่ค่ะมาเทศน์ไปเสียเปลืองน้ำลายนะครับเพราะว่าที่สำคัญนะฮะเราไม่สามารถเปลี่ยนสันดานคนแต่เราสามารถจะจัดไม่ให้ใช้สันดานแบบนั้นจริงค่ะผมอนุญาตใช้คำนี้นะคือสุภาพมันหันค่ะอาจารย์แล้วสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือพอมันฟอกก็คืออย่างที่ผมบอกคาสิโนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ฟอกเงินเป็นกอบเป็นกำมากที่สุดนะฮะสำหรับประเทศที่ไม่มีคาสิโนแต่ถ้าประเทศที่มีคาสิโนมันฟอกได้มากกว่านั้นโอ้โหอย่างพม่าเนี่ยอย่างจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามีไปดอสร้างเสร็จเพราะเงินยาเสพติดค่ะนะฮะเห็นไหมฮะเอเชียเวิลด์อยู่ที่ไหนจะเปลี่ยนที่ไหนนะฮะเอเชียเวิลด์เอเชียเวิลด์สิงคโปร์แล้วประเทศที่ลงทุนในพม่ามากที่สุดเนี่ยก็คือสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์จีนไทยนี่นะฮะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วทำไมเราไม่ได้ไปสร้างเนปิดอล่ะทำไมเสร็จสิงคโปร์หมดเลยแต่จริงสิงคโปร์เนี่ยก็คือเป็นแหล่งที่ช่วยเขาฟอกอย่างเป็นกระบวนการค่ะมันก็เป็นเงินที่มาจากยาเสพติดแต่ฉันตั้งนะครับฉันจดทะเบียนด้วยเงินคุณเท่านั้นทีนี้สิงคโปร์เขาไม่สำหรับเงินที่คุณเอามาจดทะเบียนมันคืออะไรคุณก็ตั้งบริษัทนะก็อย่างที่ผมบอกนะฮะโลจิงฮันเนี่ยลูกชายก็คือสตีเวนหล่อนะฮะจบจากไหนนะฮะจบปริญญาโทจากอเมริกา
อเมริกา CIA คุณเก่งทั่วโลกเนี่ยคุณได้รู้เหรอว่าซีเว่นหลอดคือลูกคือลูกของโรฮิงญาแล้วเป็นผู้บริหารใหญ่ของเอเชียเบอร์เป็นจุดที่ดีหมดเลยนะฮะทั้งถนนหนทางนั่นแหละถ้าไม่เชื่อผมไปดูในปีดอเสร็จเพราะเอเชียเบอร์ครับแล้วก็บริษัทพวกนี้อยู่ไหนละฮะเบส10กว่าบริษัทเนี่ยอยู่สิงคโปร์นะฮะอันนี้แหละคือเงินไม่ต้องพ่อจากแต่เพราะมันเป็นก้อนใหญ่แล้วไม่ต้องเสียเปอร์เซ็นต์ให้กับคุณโหนะฮะไม่ต้องเสียเปอร์เซ็นต์แต่มันมีมากกว่านั้นนะก็คือพวกเศรษฐกิจพิเศษทั้งหลายนะฮะเงินพวกนี้เอามาทำอะไรนะการฟอกเนี่ยไม่ต้องเอาไปดีแต่ที่ฉันสร้างตึกฉันสร้างอาคารฉันสร้างโรงแรมฉันสร้างคอนโดมิเนียมค่ะสร้างสนามบินฉันสร้างตลาดใช้หน้าข่าวฉันตลาดน้ำฉันสร้างอะไรสารพัดนะฮะแล้วในเมืองคุณตอบแบบเพื่อไอ้ต้นน้ำฟอกแท้ที่จะดีแต่อาจารย์คะเราคงจะต้องมาต่อกันช่วงนี้แล้วค่ะอาจารย์ฟังเพลินเลยอาจารย์ค่ะก็ได้แง่คิดนะคะอาคาค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์